จริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะเวทีนี้ก็เป็นเวทีของครูครูนะครับก็คือว่าอาจารย์ทุกท่านก็เป็นอาจารย์ที่ผมได้เรียนรู้งานทุกท่านมาก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลที่อันนี้เป็นการข้อมูลที่ผมปรับมาจากการช่วยจัดทำข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับหรือ intangible cultural heritage นะครับซึ่งทางชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับเราได้ขึ้นทะเบียนของปีนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแผนที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับก็ถือว่าการที่ได้มีโอกาสทำเวทีชุมชนเนี่ยทำให้ตัวเองได้มีโอกาสได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่นะครับในงานวิจัยแบบเดิมที่เราวิจัยกันด้วยเอกสารคือนักวิจัยกับชุมชนเนี่ยแยกส่วนกันคือเราเป็นผู้รู้ชุมชนเป็นคนไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่จากการจัดเวทีชุมชนเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีจากการวิชาการทั้งหมดกลับไปให้ชุมชนได้ตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าชุมชนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็มีข้อมูลที่เราควรจะฟังเสียงชุมชนแม้กระทั่งชื่อของชุมชนเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงนะครับในสาระหลักของการนำเสนอครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดั้งเดิมในกรณีเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนในการพัฒนาผ้าทอเพื่อความยั่งยืนแล้วก็อยู่รอดนะครับผ้าทอของผู้ไทยก็เหมือนผ้าทอกลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นผลงานของผู้หญิงหรือเพศแม่นะครับซึ่งของไทยรื้อหรือกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีบทบาทนะครับอันนี้ก็จะโยงมาส่วนของส่วนท้ายของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอันนี้จะพูดถึงอีกทีนึงนะครับส่วนพื้นที่อาศัยของชาวผู้ไทยนะครับหรือผู้ไทยเนี่ยนะครับก็จะมีงานเอกสารต่างๆนะครับที่วิจัยไว้แล้วก็คิดว่าคงจะไม่กล่าวถึงนะครับขอจะข้ามไปถึงลักษณะที่คิดว่าอันนี้เป็นงานที่ทางพรุ่งนี้ท่านคงจะได้ฟังท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายนินอาทินะครับซึ่งท่านถึกศึกษาไว้เยอะนะครับในเชิงของบทบาทของผู้หญิงนะครับในการทอผ้านะครับชาวผู้ไทยเองนะครับก็มีระบบคล้ายกันนะครับก็คือเรียนรู้เป็นหน้าที่ของแม่นะครับที่จะสื่อความรักให้ลูกให้ลูกพร้อมที่จะได้อะไรครับได้สามีนะครับก็คือว่าจะต้องได้สามีที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอผ้าของไทยรื้อหรือกลุ่มผู้ไทยเองเนี่ยนะครับผู้หญิงสมัยก่อนนะครับก็คงไม่ใช่สมัยนี้นะครับก็การทอผ้าถือว่าเป็นสิ่งบ่งบอกนะครับสถานภาพแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าอะไรล่ะครับคติภาคกลางก็คือดูนางให้ดูดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เนี่ยนะครับฝีมือการทอผ้าของแม่ก็บ่งบอกถึงคุณสมบัติของลูกเพราะฉะนั้นแม่ก็จะอุทิศตัวนะครับที่จะฝึกนะครับในประเด็นที่จะขอพูดถึงจากการที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ทำเวทีชุมชนทั้งที่มุกดาหารแล้วก็กาฬสินธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการสืบทอดผ้าทอของกลุ่มนี้นะครับก็คือในพจนานุกรมเนี่ยเราเขียนเขาว่าเป็นผู้ไทยที่มียอยักษ์ครับมีการใช้ทั้งผู้ไทยที่ไม่มียอยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็แต่ชุมชนทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยจะเขียนตัวเองเลยนะครับว่าเป็นผู้ไทยนะครับอันนี้ก็คือตามพจนานุกรมมันก็ตีกว้างนะครับของราชบัณฑิตเนี่ยเพราะว่าคือกลุ่มที่มาจากแคว้น12ปันนาและอาณาจักรล้านช้างนะครับคือการมา2กลุ่มนี้ทุกคนก็มาจากที่เดียวกันนะครับอันนี้คำจำกัดความตีกว้างก็คุมถึง2กลุ่มใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2กลุ่มใหญ่นี้ก็ละไม้ว่าเดี๋ยวพอผมพูดถึงเรื่องเอกลักษณ์นะครับมันจะละไม้ว่าอาจจะอยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกันมาก่อนหรือเปล่า
ก็เป็นในที่ทางนักวิชาการด้านมนุษยวิทยาจะได้ศึกษากันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความหมายของราชบัณฑิตเนี่ยก็จะคลุม2กลุ่มก็คือกลุ่มราวโซ่งหรือไทยดำหรือไทยทรงดำที่กลุ่มที่อยู่ที่ภาคกลางและส่วนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะอันนี้ลักษณะเฉพาะเนี่ยนะครับก็จะมีงานเอกสารผมขอพูดรวมๆว่ากลุ่มนี้ก็จะแต่งกายด้วยสีดำนะครับในกลุ่มของอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ไทยที่ทุกชุมชนจะบอกว่าไม่ใช่ผู้ไทยอ่ะนะผู้ไทยนี่เป็นภาษาในศัพท์ราชบัณฑิตแล้วระบบการศึกษาทั้งประถมมัธยมแล้วก็นักวิชาการที่เป็นเชื้อสายกลุ่มนี้เองเนี่ยเหมือนกับจำใจนะครับจำใจว่าให้ฉันยอมรับสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขียนคำนี้นะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงไปกระทั่งถึงชื่อลวดลายนะครับที่จะต้องเป็นประเด็นที่พูดถึงว่ามันก็ไม่ใช่ภาษาของผู้ไทยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับข้อมูลวิชาการนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นยุคจอมพลปที่จะขึ้นอยู่กับรัฐะอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้เราขึ้นอยู่กับชุมชนชุมชนน่าจะเป็นคนที่สรุปข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเราคงไม่ใช่นักวิชาการที่ไปสร้างความเป็นตัวตนของเขาคำจำกัดความแล้วก็ให้เขาท่องอาขยานแล้วก็บอกว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกวันนี้คิดว่างานวิชาการทุกที่ได้ก้าวหน้านะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราจะต้องฝากนะครับแหมรู้สึกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อน PowerPoint ผมไม่ขยับเลยเดี๋ยวนะครับอันนี้ครับก็ขยับด้วยอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็ถือว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับฝากทั้งทางจุฬาแล้วก็สารคามนะครับเพราะว่าทั้งสองสถาบันน่าจะมีบทบาทในการที่จะนำข้อมูลนี้ไปให้ราชบัณฑิตพิจารณานะครับเพราะว่าเท่าที่สัมภาษณ์หรือว่าที่รู้จักนักวิชาการชาวภูไทยเองเนี่ยนะครับก็พอจะอ้างก็ไม่รู้จะอ้างอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าในเมื่อราชบัณฑิตเขียนอย่างหนึ่งตัวเองก็ไม่รู้จะอ้างอะไรอ้างอะไรดีจะอ้างตัวตนก็ยังไงดีนะครับในงานชิ้นนี้ผมก็ถือว่าผมอ้างทุกชุมชนที่มีเชื้อสายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็จากการที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ประมวลข้อมูลผ้าดั้งเดิมนะครับก็พบ19ชนิดนะครับอันนี้ก็รายละเอียดก็คงจะไม่ลงดีเทลนะครับก็จะมีผ้าแพรวาแพรมนนะครับกรณีผ้าตุ้มไหลนะครับก็จะเป็นจริงๆชุมชนก็เรียกว่าผ้าขิดเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วเทคนิคเนี่ยเป็นจกสลับขิดนะอันนี้ก็เป็นข้อที่เชิงภาษาที่คิดว่าในคำจำกัดความเนี่ยยุคนี้เราคงจะต้องเป็นเขาเรียกว่าข้อขยายนะครับคงไม่ระบุอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนไปนั่งท่องแต่คงจะต้องเข้าใจในสภาพความเป็นจริงเหมือนเมื่อเช้าก็รู้สึกชื่นชมงานของคุณแพทริเซียที่ว่าผ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกได้ว่าใครทอเพราะว่ามันมีอิทธิพลระหว่างกันนะครับแม้กระทั่งตอนที่ตัวเองไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ไทยที่สุวรรณเขตเนี่ยนะครับกับกลุ่มมะกองเนี่ยสองกลุ่มก็มีวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันเพราะมันอยู่ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันในข้อเท็จจริงของกลุ่มผู้ไทยที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็มีอิทธิพลเรียกว่ากับเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นไทยลาวให้ทอผ้าทุกอย่างตามตัวเองหมดเลยนะแล้วก็ยินดีรับเพราะมันอะไรมันเป็นเลิศนะครับมันสวยเหลือเกินฉันก็อยากสวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังบอกไม่ได้นะครับผ้าทุกวันนี้ก็ต้องดูว่าหมู่บ้านไหนนะครับถ้าบอกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นลายลักษณะวัฒนธรรมของผู้ไทยแต่เราคงจะระบุไม่ได้เหมือนกันเหมือนกรณีที่คุณพัชรเสียว่าก็ยากของลาวว่ามันจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหนแต่เรารู้ว่าหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างไรนะครับผ้าจ่องก็เป็นผ้าที่ได้สูญหายไปในการสืบทอดยังมีคุณยายสองท่านซึ่งเคยรู้ว่าเคยทำ
มีผ้าอยู่แต่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องเล่าแล้วก็หลักฐานผ้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ขาดช่วงนะครับตัวสรงวันนี้สรงที่ผมนุ่งเนี่ยก็เป็นสีเอกลักษณ์ของบ้านโพนแท้แต่ไม่ได้ทอโดยชาวพูไทยนะครับเพราะว่าเขาทอเพื่อจะขายให้ชาวพูไทยใช้นะครับเพราะชาวพูไทยบ้านโพนเนี่ยแพรวาออเดอร์ดีมากเลยครับขายกันเป็นหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอุทิศตัวไม่ทำอย่างอื่นแล้วนะครับก็เป็นการอยู่รอดนะครับจะถามว่าคุณจะต้องทำทุกชนิดตามมาตรฐานวัฒนธรรมเราก็คงเป็นอะไรแล้วครับอาจจะเป็นเยอรมันสมัยที่ยังปกครองด้วยระบบเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงก็คิดว่าเราเป็นร่วมกันเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมของผู้ไทยเนี่ยมีการแยกสถานภาพมีระบบยังจะเห็นได้จากสิ้นนะครับว่าจะมีสิ้นใหม่สิ้นฝ้ายเพื่อใช้กับชีวิตทั่วไปกับพิธีกรรมนะครับตัวที่น่าเอ็นดูก็คือสิ้นดำดานชื่ออาจจะไปสอดคล้องกับกลุ่มทางไทยวนภาคเหนือหรืออะไรนะครับอันนี้ก็แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของเขามีสถานภาพที่สำหรับเด็กเท่านั้นที่ใช้นะครับก็ทอด้วยผ้าที่ใช้คลามย้อมนะครับแล้วก็ตัวสิ้นทิวเนี่ยก็กระจายอยู่หลายจังหวัดนะครับในตัวที่เป็นวัฒนธรรมหลักเนี่ยวัฒนธรรมนี้เนี่ยสิ้นนี้ก็ค่อยๆหายไปนะครับเหลือแต่ผ้าเก่านะครับยังอาจจะสืบทอดในบางจุดที่เหมือนกับว่าทอเพื่อใช้ในพิธีกรรมนะครับผ้าสีประโดก็คือผ้าขาวม้าไหมนะครับที่มีวัฒนธรรมร่วมกับเขตอีสานใต้นะครับที่ลักษณะลายเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันแล้วก็การปรับลวดลายนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงผ้าตะโลก็คือผ้าขาวม้าที่เป็นลายตาหมักลุกนะครับซึ่งกางผืนขึ้นมาเนี่ยนะครับวางหมักลุกเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็ผ้าลายเม็ดขี้งาหรือว่าที่มันจะคล้ายกับข้าวแดกงานะครับคือลักษณะที่ใช้ฝ้ายสีดำกับสีขาวทอในกระสวย2หลอดแล้วพุ่งไปด้วยกันทำให้ความเหลื่อมล้ำของมันเนี่ยก็ถูกเปรียบเทียบกับลายงาหรือข้าวแดกงานะครับผ้าม่วงเนี่ยก็เป็นอิทธิพลจากภาคกลางสันนิษฐานว่าหรือว่าจากวัฒนธรรมล้านช้างที่ใช้ผ้าจงกระเบนเพื่อในงานพิธีที่เป็นโอกาสพิเศษนะครับหมอนขิดก็เป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์ร่วมกับไทยลาวนะครับที่ใช้คลามเป็นเส้นพุ่งพิเศษนะครับในการสร้างลวดลายผ้าห่อคัมภีร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะก็จะทอด้วยขิดแต่ก็มีอย่างที่อาจารย์ได้เสนอเรื่องผ้าห่อคัมภีร์ไปแล้วนะครับทางท่านสินวีนาเนี่ยก็รู้สึกว่าทางกลุ่มผู้ไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ผ้าสิ้นนะครับในการที่ใช้ผ้าห่อคัมภีร์เหมือนกันสำหรับทุงเนี่ยก็นำเสนอในภาพรวมแต่จริงๆแล้วที่ทอด้วยขีดที่เป็นลักษณะด้วยการทอแต่ชาวผู้ไทยเองเนี่ยมีวัฒนธรรมการสร้างสิ่งทอที่ไม่ใช่การทออีกเยอะนะครับในกลุ่มของถุงเองเนี่ยทางภาคล้านนาก็จะเรียกว่าตุงนะครับทางอีสานนี่จะถุงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะความต่างทางภาษาแล้วก็ยังมีวัดที่อนุรักษ์นะครับก็ผมก็ถือว่าทุกวัฒนธรรมเนี่ยจะโชคดีว่าเรามีอะไรบางอย่างที่มันยังเหลือเขาให้เราได้ชื่นชมเห็นเขาให้เราได้นึกภาพในอดีตที่มันเคยรุ่งเรืองอยู่ได้นะครับสำหรับอันต่อไปก็คือผ้าสีเหาผ้าสุดผ้าโค้นนะครับผ้าสีเหาเนี่ยก็คือการเหยียบตะกอฝ้ายเป็นผ้าห่มที่ใช้ในฤดูร้อนนะครับผ้าสุดเนี่ยเป็นผ้าที่เว้นช่องตารางช่องเหมือนกับว่าช่องเส้นได้ในฟันฟืมเพื่อให้ผ้าเนี่ยมีความบางโปร่งบางเพื่อสำหรับทอเพื่อสำหรับเย็บเป็นมุ้ง
นะครับในการที่จะใช้กันยุงนะครับแล้วก็อาจจะปรับใช้เป็นผ้าอ้อมเด็กผ้าโค้นเนี่ยถือว่าผมได้เป็นข้อมูลใหม่ก็คือเป็นผ้าฝ้ายธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นผ้าม้วนใหญ่ที่จะต้องทุกครอบครัวจะต้องมีไว้เป็นผ้าฉุกเฉินในการที่เกิดมีใครเสียชีวิตหรือเกิดจำเป็นจะต้องใช้อะไรที่มีใครเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยครับเป็นผ้าเรียกว่าคนชาวพุทธไทยเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตนะครับถือว่าความพร้อมของการที่มีผ้าเอาไว้ในสำรองเอาไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นผู้มีความฉลาดทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับเอกลักษณ์เนี่ยจะพูดในภาพรวมในข้อสรุปที่เราสรุปกรณีประเทศไทยไม่รวมถึงลาวและเวียดนามนะครับเอกลักษณ์ที่ในข้อจำกัดคืออาจารย์ทรงศักดิ์ก็เขียนเรื่องไทยหรือลาวเนาะแล้วจำกัดความว่าจกเนี่ยใช้ขนเม่นนะครับผมมาอ่านเอกสารวิชาการที่ทำเรื่องภูไทยเนี่ยจำกัดความว่าจกยังขนเม่นอยู่เลยนะครับทั้งที่เห็นตามตาว่าเขาไม่มีเม่นสักขนนะครับเขาใช้นิ้วก้อยนะครับที่เล็กที่สุดเนี่ยนะครับคือถ้าเรานับจำนวนเส้นพิเศษที่จะต้องเกาะขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าน่าจะได้ราคาแพงกว่าขนเม่นทอนะเพราะว่าคุณจะต้องงอนิ้วเนี่ยนะครับเป็นร้อยๆพันๆครั้งเนี่ยนะครับกว่าจะได้ผ้าแพรวาแค่ช่วงแถวเดียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าคนสมัยใหม่ไปนั่งทอเนี่ยเราคงจะทอแค่แถวเดียวแล้วก็หยุดนะครับพักนิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นศักยภาพที่เลือกอวัยวะที่ปรับเปลี่ยนนะครับไม่จำเป็นจะต้องรออุปกรณ์อะไรนะครับก็ใช้ตัวเองนะครับใช้นิ้วก้อยซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยสามารถตวัดเส้นใหญ่ได้แล้วก็มันจะมีความอะไรนะครับคือเหมือนกับว่ามันสามารถจับจังหวะได้ด้วยความรู้สึกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของภูไทยเองที่เราจะต้องเพิ่มคำจำกัดความในเรื่องของเทคนิคจกนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างผ้าของไหมและฝ้ายนะครับบังเอิญว่าของสีไหมของกระสินเนี่ยไม่ได้นำตัวอย่างมาสีไหมของโทษครับสีไหมของมุกดาหารนะครับในตัวอย่างภาพจะเป็นของกระสินนะครับส่วนฝ้ายเนี่ย เป็นตัวอย่างของมุกดาหารแต่ว่าทางกระสินก็มีการใช้เหมือนกันนะครับลักษณะเราจะเห็นภาพรวมว่ามันก็ค่อนข้างสีมืดดำนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุว่ามันจะเป็นคำถามเหมือนกันนะครับว่าก่อนที่เขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษแยกจากกันระหว่างลาวโซ่งกับภูไทยเนี่ยมันอาจจะเคยมีอะไรที่แชร์ความสัมพันธ์กันเชิงลึกหรือเปล่านะครับสิ้นทิวเนี่ยก็มีไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมภูไทยเองนะครับกลุ่มไทยลาวอย่างทางอุบลก็มีนะครับแล้วก็ทางอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นผ้าที่ขาดการสืบทอดเพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าสวยนะครับผ้าที่รอดชีวิตคือสวยเหมือนนางงามนะครับคือถ้าไม่สวยเธอก็ตกเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่รอดได้ด้วยความงามเพราะฉะนั้นผ้าของวัฒนธรรมแม้กระทั่งภาคเหนือนะครับสิ้นในวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยก็ตายหมดนะครับเหลือแต่ผ้าตีนจกอันงดงามนะครับสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับของชาวพุทไทยเองเนี่ยผ้าสวยเท่านั้นที่อยู่รอดนะครับอันนี้แต่ความงามของพุทไทยเนี่ยอันนี้คือคุณใหญ่มอนแก้วจันทสาโรนะครับเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์เอ็มบาสเดอร์นะครับคือคุณยายเนี่ยไปปรากฏตัวในอีสานเทสแฟร์นะครับอยู่โปสเตอร์เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยยังไงทุกวันนี้ก็ยังงามเหมือนเดิมนะคือคนผู้ไทยนี่งามแบบจะว่างามแบบจะต่างจากงามของล้านนาเนาะเพราะล้านนาเขางามแบบระทดระทวยชวนให้อะไรครับหลงไหลแต่อันนี้เหมือนงามแล้วมีอำนาจนะครับนิ่งลึกๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สาวผู้ไทยน่าเธอน่าจะมีอำนาจเพราะว่าในกลุ่มงานพิธีเหยาซึ่งเป็นถือว่าผู้มีระดับจิตวิญญาณสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับหมอเหยาผู้ไทยเนี่ย
ไม่เยอะมากนักในประเทศไทยนะผมไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าลักษณะเฉพาะของสาวผู้ไทยนะครับตัวผ้าแพรวาของกลุ่มมุกดาหารแล้วก็รวมในส่วนของกุชินารายเนี่ยก็จะเป็นสบายขิดนะครับอันนี้จะกลุ่มวัฒนธรรมในกลุ่มภูไทยเองเนี่ยก็จะมี2ลักษณะศิลปะของงานที่ใช้เทคนิคหรือรายละเอียดเนี่ยต่างกันเป็นกลุ่มย่อยอีกนะครับของกลุ่มมุกดาหารเนี่ยจะคล้ายๆทางเซโปนนะครับแต่กลุ่มบ้านโพนเนี่ยหลุดออกมาเลยเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยเขามีพัฒนาการอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับอันนี้สำหรับภาพสโรงนะครับอันนี้ก็ถ่ายที่ของบ้านโพนนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมก็ยังมืดๆนะครับสีสันเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆว่าน่าจะเป็นสับเซตของไทยดำหรือเปล่านะครับผ้าจ่องเองก็มี2ลักษณะสีนะครับคือสีแดงแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็เขาใช้เป็นผ้าปกโลงด้วยแล้วก็บางคนก็เชื่อว่าผ้านี้ก็มีวิญญาณมีอำนาจอะไรเล่นลับอยู่ในตัวซึ่งคนถือครองเนี่ยจะต้องมีบารมีพอควรไม่งั้นก็ต้องยกให้คนอื่นยกให้วัดหรืออะไรนะครับหรือว่าก็ไม่อยากจะทอเพราะว่าทอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายใครนะครับเพราะว่ามันทั้งน่ากลัวแล้วก็สวยหรือก็ไม่ซับซ้อนนะครับมันไม่เหมือนผ้าแพรวานะครับส่วนอันนี้คือผ้าลายขิดที่ใช้ทำหมอนขิดนะครับชาวผู้ไทยเองเนี่ยหลายคนก็ไม่พูดภาคภูมิใจตัวเองนะครับคือรู้สึกว่าขิดของตัวเองนี่มันสู้ลายจกของลาวข้างไม่ได้มันสู้หน้าจกของม้อนภาคเนื้อไม่ได้คือมันรู้สึกว่าไม่ภูมิใจตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็อะไรละครับก็ถือว่าอันนี้ในแง่ผมถือว่างามนะเพราะว่าแล้วก็ยิ่งการมาลื้อนะครับการโครงสร้างของหมอนเก่าจะเห็นเงาของผ้าคามอยู่ที่ตัวหมอนนะครับก็เลยไปดูพวกไส้หมอนที่ไม่ได้เย็บรุ่นเก่าๆก็ปรากฏว่าในไส้หมอนเนี่ยใช้คามเย็บนะครับเพื่อจะอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าคนไม่สบายเนี่ยควรจะนอนจากหมอนเนี้ยนะครับมันเหมือนกับว่าตัวครามที่ก็ซ่อนเอาไว้เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของกลิ่นที่จะป้องกันแมลงอะไรในเชิงสุขภาพก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มันอาจจะไม่ค้นพบคำตอบที่แท้จริงเราอาจจะได้ข้อสันนิษฐานนะครับแต่ก็ถือว่าเราก็ได้มองเห็นลักษณะของการสร้างสรรค์ของงานนะครับแล้วก็งานของลวดลายขิดต่างๆเนี่ยแต่ละที่ก็ต้องยอมรับว่าเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าจากการที่ตัวเองได้มีโอกาสเก็บข้อมูลย้อนไปเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนกับอาจารย์ปิติแสนโคตรท่านเสียแล้วนะครับเสียเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่างานในยุคนั้นก็จะมีอาจารย์โสภิดายงยอดนะครับที่ท่านก็เป็นบูรพาจารย์ในการเริ่มต้นในการวิจัยเรื่องภูไทยในยุคแรกๆนะครับอันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้เก็บข้อมูลก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับแม่เฒ่าที่ยังชี้ได้ว่าลายเนี้ยเทียบกับของที่มาได้ยังอธิบายได้ชัดเจนนะครับแต่ทุกวันนี้ชื่อลายโอท็อปเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเราก็ต้องในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมคงจะต้องมีการเทียบเคียงนะครับจากการสัมภาษณ์ชุมชนในเชิงลึกแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลแต่ละชุมชนซึ่งอาจจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบได้นะครับอีกประเด็นนึงในเรื่องของการศึกษาภาษาศาสตร์ในเรื่องของชื่อเครื่องทอผ้านะครับอันนี้ผมเองก็เคยมีข้อผิดพลาดเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนกี่กับหูกก็รวมกันเลยนะครับเราไม่ต้องแต่ตัวเองได้มีโอกาสได้ไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นสารานุกรมเนี่ยมันจะต้องบอกว่ารากคำเนี่ยมันมาจากไหนนะก็ทำให้กลับมาศึกษาว่ากี่กับหูกเนี่ยมันต่างวัฒนธรรมยังไงนะครับกลุ่มภูไทยแล้วกลุ่มไทยลาวเนี่ยจะใช้คำว่าหูกสำหรับเครื่องทอผ้านะครับส่วนกี่เนี่ยเป็นศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมรนะครับส่วนจะเป็นคำไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังนะครับก็
อันนี้ก็ถือว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าตัวลักษณะการเรียกอุปกรณ์ต่างๆของในกลุ่มวัฒนธรรมภูไทยเนี่ยก็บ่งบอกลักษณะเฉพาะของตัวเองแล้วก็บ่งบอกความสัมพันธ์ร่วมของตัวเองนะครับลวดลายไม่ได้พูดละเอียดนะครับแต่จะบอกว่ามันเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ความเชื่อนะครับสภาพแวดล้อมของชุมชนแล้วก็ธรรมชาติอันสวยงามอาจจะไม่สวยงามก็ได้ในความคิดของบางคนที่ต้องการความเนียบอะไรนะครับท่ามกลางฝุ่นทรายที่มีดอกจำปาลาวนะครับหรือลั่นทมเนี่ยนะครับหรือลีวาลาวดีในศัพท์ภาษาใหม่นะครับมันก็เป็นความงามที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความงามที่พอมีได้นะครับเราก็จะเข้าใจชุมชนว่าเขาก็สร้างสรรพยายามสร้างสรรอะไรโดยเฉพาะความผูกพันกับความเชื่อของลุ่มน้ำโขงแห่งของพญานาคนะครับ